มาอีกหนึ่งประเด็นเอาทำงานสิเฮ้ยเกียดประเด็นเนี้ยจริงไม่อยากพูดไม่อยากเล่นอ่ะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นที่แบบใครอยากจะเอาตั้งเป็นสกู๊ปขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้คืออย่างนี้ท่านผู้ชมมันมีหนังสือเล่มนึงเว็บไซต์ไปจัดอันดับเป็นอะไรรู้ไหม10พระเอกหนุ่มหล่อที่มีกลิ่นปากเพื่อคนเขียนเว็บไซต์ไม่เคยมีเลยก็เลยเอามาเขียนเออบางรายชื่อเนี่ยก็เปิดเผยมาคือใบ้ก็เหมือนไม่ใบ้อะนะฮะและหนึ่งในนั้นก็คือณเดชคุกิมิยะนะฮะเอารูปณเดชเอามาเอาพุทธลงแบบเยอะมากยังไม่หมดก็ยังมีข่าวลือนะฮะว่าณเดชเองเนี่ยคือคนในกระทู้พระเอกหน้ายาวเบื่อนางเอกแอดแบลเลยแหมไปกินถั่วดำแทนโอ้ตายแต่ถ้าเกิดมันเรื่องจริงก็เรื่องของเขาไหมเออไปถามเขาเถอะเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะยาย่าเองก็เรียนจบนะรับปริญญาไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะรับปีนี้เออไม่รู้จะไปร่วมแสดงความยินดีหรือเปล่าก็ต้องไปถามณเดชกันนะฮะเป็นประเด็นที่อะไรเรื่องไปรับปริญญาเนี่ยคงต้องมีเวลาต้องหาดูเวลาเดี๋ยวดูอีกทีว่าคิวจะชนกับอะไรหรือเปล่านะครับผมถ้าสมมติว่าไม่สามารถไปร่วมงานในวันจริงๆได้เนี่ยอาจจะต้องนัดกันนอกรอบไปกินข้าวหรือเลี้ยงฉลองอะไรให้น้องย้อนหลังอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องใจอ่อนหรอกครับไม่เกี่ยวกันแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องว่างานเรื่องโอกาสอะไรมากกว่าใช่ตอนนี้ล่าสุดอีกระทู้ที่เขารวบรวมสิทธิ์อันดับพระเอกเราได้เห็นกินปากเหรอเออกินปากแล้วผมมีเหรอมีเราด้วยติ๊กอย่างเดียวตายแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับทำก็จริงๆอ่ะไม่แน่ใจว่าใครไปได้กินอะไรมานะครับผมอาจจะเป็นปลาหรือเปล่าหรือเป็นส้มตำอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะฮะของมันถูกใจจริงๆจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องกลิ่นปากค่อนข้างมากโดยเฉพาะยิ่งเวลาได้มาเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยในการที่จะเข้าคู่กับคู่นักแสดงด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าคำนึงถึงตลอดเวลาคือจะคุยกันบางทีคุยใกล้กันบางทีก็กลัวเขาจะเหม็นปากบางทีเรากินข้าวเที่ยงกินข้าวเช้าอะไรมาผมจะแปรงฟันหลังอาหารทุกสามทุกมื้อเลยแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อไม่ใช่ผมแล้วในคำว่าคำไหว้มันคือการแบบว่าแบบไม่โอเคกับนางเอกสาวแอปแปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปถามเราเรื่องชุดดำนี่ผมว่าพระเอกหน้ายาวนี่มีเยอะนะครับพี่ครับผมเมืองไทยนะฮะผมนี่ไม่น่าใช่แน่ๆครับผมถ้าเต้าถึงโอเคอยู่ผมกินอยู่ครับผมก็ตอบแบบน่ารักไปเขาตอบน่ารักมากเขาบางคำถามเราตอบไม่ถูกแต่เขาตอบได้น่ารักอ่ะฮะก็ยังมีสิบพระเอกติดโผล่นี่ก็ยังมีคุณเวียด้วยนะแล้วพี่เกรซวรินทร์ก็มีด้วยขอดูหน้าคนทำเว็บไซต์หน่อยว่าไม่เคยมีอ่ะ